วันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นเทศนาในชุดซีรีส์ใหม่นะครับเรื่องของค่านิยมทวนกระแสมีทั้งหมด5ตอนนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า The Fitch Series นะครับ The Fitch Series ทำไมต้องเป็น Fitch ปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่คริสเตียนเนี่ยใช้กันมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ของความเชื่อคริสเตียนประวัติศาสตร์คริสตจักรปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นสัญลักษณ์ปลาพี่น้องเคยเห็นไหมครับท้ายรถนะสติ๊กเกอร์ท้ายรถห้อยไว้ติดไว้ท้ายรถนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากว่าใครติดสัญลักษณ์ปลาท้ายรถจะขับรถดีขึ้นเพราะว่าเขาจะไม่กล้าขับรถไม่ดีเพราะว่าข้างหลังบอกยี่ห้ออยู่ปาดหน้าปาดหลังเนี่ยคนจะมองโอ้ยรถคันนี้มันเป็นยี่ห้อคริสเตียนขับรถไม่ดีเลยงั้นคนแปะปลาไว้หลังมันจะขับรถดีขึ้นโดยทันทีนะฮะโดยอัศจรรย์มากเป็นสัญลักษณ์พิเศษยิ่งกว่าใบสั่งจราจรซะอีกนะครับเราเห็นสัญลักษณ์ปลาเนี่ยติดอยู่ในที่ต่างๆนะครับพวงกุญแจสติ๊กเกอร์ท้ายรถนะผมก็ไปค้นดูว่าทำไมสัญลักษณ์ปลาถึงได้มีความหมายสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันนะครับก็ย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าคริสเตียนในยุคสมัยแรกเนี่ยเขาก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปลาส่วนหนึ่งเกิดจากพระเยซูคำสอนพระเยซูก็ใช้ปลาเป็นตัวแทนในคำสอนอยู่หลายครั้งนะครับเช่นบอกว่าพระเยซูไปเรียกสาวกจะตั้งท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาเด็กน้อยเอาขนมปังกับปลาสองตัวมาถวายพระเยซูพระเยซูมักจะมีคำสอนเกี่ยวข้องกับปลาอยู่เป็นระยะนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยสัญลักษณ์นี้ก็ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นในคริสตจักรในหมู่ผู้เชื่อนะครับคำว่าปลานะครับในภาษากรีกเนี่ยประกอบด้วยตัวอักษรอยู่หลายตัวนะครับและตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกของคำหนึ่งเพื่อจะบ่งบอกถึงความเชื่อที่เขายึดถือนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Jesus Christ Son of God Savior ก็คือพระเยซูคริสต์บุตรพระเจ้าองค์พระผู้ไทยคำว่าปลาภาษากรีกเนี่ยคำเหล่านี้นะครับที่ประกอบกันเข้ามาเนี่ยกลายเป็นตัวอักษรแรกของประโยคนี้ซึ่งสะท้อนในความเชื่อและความมุ่งมั่นของผู้เชื่อในสมัยแรกว่าเขามีพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้บุตรของพระเจ้าและองค์พระผู้ไทยพอมาถึงยุคสมัยโรมันที่เริ่มมีการข่มเหงคริสเตียนมากขึ้นนะครับสัญลักษณ์ปลาก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งในการที่จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องหมายบ่งบอกเอาไว้หน้าบ้านหรือว่าหน้าสถานที่ประชุมนมัสการเพื่อจะบอกให้คนที่เป็นผู้เชื่อรู้ว่าสถานที่นี้เนี่ยปลอดภัยและจะไม่ถูกข่มเหงแล้วก็ยินดีต้อนรับในการมาร่วมนมัสการพระเจ้าในการประชุมสามัคคีธรรมกันและเวลาเขาพบกันนะครับระหว่างคนสองคนและจะเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยในการที่เขาต้องป้องกันว่าเอ๊ะคนที่คุยด้วยเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะมาข่มเหงคริสตจักรหรือเปล่าคนหนึ่งก็จะวาดเส้นหนึ่งขึ้นมาเป็นรูปโค้งนะครับแล้วก็รอดูอีกคนก็จะมาวาดต่อครึ่งล่างเป็นการรู้กันว่าโอเคเราใช้คลื่นตรงกันเราเป็นผู้เชื่อเช่นกันแล้วก็รีบลบทิ้งแล้วก็คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องรับใช้พระเจ้าเขาพยายามที่สุดที่จะมีส่วนในการรับใช้สัญลักษณ์ปลาก็ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลานั้นและความหมายหนึ่งที่คริสเตียนของเราเนี่ยมักจะพูดกันเสมอเป็นการสะท้อนถึงภาพของปลาที่น่าสนใจมากก็คือว่าปลาที่มีชีวิตนะครับจะว่ายทวนกระแสน้ำส่วนปลาที่ตายก็จะลอยไปกับสายน้ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนที่เป็นผู้เชื่อว่าคริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่มีพระเยซูมีพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตทวนกระแสไม่ดีของสังคมเขาจะเดินชิดสวนกระแสทวนกระแสค่านิยมที่ไม่ถูกต้องแต่คริสเตียนที่มีเพียงแค่มีชื่อเป็นคริสเตียนในบัตรประชาชนในทะเบียนเชื่อไม่ได้เพียงแค่ผิวเผินเนี่ยเขาจะเหมือนปลาที่ตายที่ลอยไปตามกระแสของสังคมลอยไปตามค่านิยมของสังคมดังนั้นค่านิยมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นตัวสะท้อนถึงการที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงหรือไม่ในชื่อของท่านคริสเตียนที่แท้จริงจะมีชีวิตที่ทวนกระแสที่ไม่ดีของสังคมแต่คริสเตียนที่ตายไปแล้วรู้จักพระเพียงแค่ผิวเผินเขาจะถูกพัดไปตามค่านิยมที่สังคมนั้นใส่เข้ามาในชีวิตของเขาเห็นไหมที่เรายิ่งค่านิยมของคนหลายๆคนรวมกันก็กลายเป็นกระแสอยู่นานเขาก็กลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็หยั่งรากลึกลงเรื่อยๆในสังคมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำสังคม
งั้นเราจึงเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เจริญมากขึ้นเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนค่านิยมในใจของเราค่านิยมคือสิ่งที่เราเห็นคุณค่าคือสิ่งที่เราให้คุณค่ามันคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันถ้าเราเปลี่ยนค่านิยมให้ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาแล้วเราอยู่รวมกันเป็นหมู่มากและมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมือนกันเราจะเริ่มสร้างกระแสที่ดีในสังคมมากขึ้นและถึงวันหนึ่งเราจะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสังคมและนำการเปลี่ยนแปลงมาในสังคมสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยอาวุธด้วยกำลังหรือด้วยเงินทองแต่ด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศเราจึงเห็นว่าเกาหลีใต้มีความฉลาดปราดเปรื่องในการที่เขาจะบุกเข้าไปในประเทศต่างๆด้วยการส่งวัฒนธรรมไปเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่งของมาขายหรือว่าส่งบางอย่างเข้ามาแต่เขาส่งวัฒนธรรมเข้ามาจนกระทั่งคนไทยเราก็เริ่มหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมเริ่มเปลี่ยนไปสีเริ่มเปลี่ยนไปมือถือจากยี่ห้อนี้ก็เริ่มโน้มเอียงจากประเทศฟินแลนด์ก็มาสู่อเมริกาแล้วก็เริ่มมาสู่เกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆคำพูดคำจาภาษาอาหารการกินการแต่งกายวิธีคิดและการใช้ชีวิตก็เป็นเหมือนกับคนเกาหลีใต้มากขึ้นเพราะเขาส่งวัฒนธรรมเข้ามาท่านถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เป็นประเทศที่ดีขึ้นแก้ปัญหาของสังคมที่ยั่งยืนเราต้องแก้ที่วัฒนธรรมและในการที่เราจะแก้วัฒนธรรมเราต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องขึ้นมาในสังคมในผมเชื่อว่าวันนี้เราจะมาอยู่รวมกันเพื่อจะได้มาดูว่าค่านิยมหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้ความสำคัญและเราจะร่วมกันในการที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับวันนี้จึงเป็นตอนแรกของคำเทศนาชุดค่านิยมที่ถูกต้องค่านิยมทวนกระแสนะครับก็คือค่านิยมของการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงคำว่าซื่อตรงนะครับในภาษาอังกฤษนั่นคือ integrityนะครับ integrity คำนี้หลายคนคุ้นเคยเพราะว่าเห็นในค่ายเพลงคริสเตียนก็มีชื่อว่าค่าย integrity เหมือนกันคำว่า integrity เนี่ยมีความหมายได้หลากหลายมากพระคัมภีร์พบคำนี้หลายอย่างได้แปลหลายแบบนะครับทั้งหมายถึงความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์หรือบางคนเรียกว่าความสัตย์ซื่อนะครับความซื่อสัตย์ความสัตย์ซื่อความสมบูรณ์แบบความชอบธรรมความเที่ยงธรรมแปลกันแล้วเนี่ยรวมๆกันก็คือ integrity ก็คือความซื่อตรงสภาพสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความซื่อตรงพี่น้องว่าจริงไหมครับผมไปค้นดูเนี่ย องค์กรชื่อว่า Transparency International นะครับเขาก็ได้ทำ Corruption Perceptions Index หรือ CPI เป็นดัชนีบ่งบอกถึงสถานการณ์ความโกงของประเทศไทยนะครับบอกอยู่อันดับที่80จาก182ประเทศเกือบจะถึงครึ่งล่างแล้วนะฮะอันดับ80อันดับ1คือนิวซีแลนด์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอันดับ2มีร่วมกันคือเดนมาร์กกับฟินแลนด์อันดับ4ก็คือสวีเดนอันดับ5สิงคโปร์ครับใกล้ๆบ้านเราเลยสิงคโปร์มาเลเซียอันดับ60ดีกว่าเมืองไทย20อันดับขอบคุณพระเจ้านะครับเรายังอยู่อันดับ80อยู่เวียดนามอันดับ100กว่าเรากำลังแข่งกับเวียดนามในเรื่องของความโกงขอบคุณพระเจ้าในการสำรวจของภาคธุรกิจนะครับของประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีความสูญเสียประมาณปีละ300,000ล้านที่จ่ายไปกับเรื่องของการคอร์รัปชันการยัดเงินใต้โต๊ะติดสินบนคดโกงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300,000ล้านก็คือรถไฟฟ้าประมาณ3เส้นภายใน1ปีถ้าปีนึงประหยัดการโกงได้เลยรถไฟฟ้ามัน3เส้นภายในปีเดียวคือมัน300,000ล้านบาทและมีการสำรวจปัญหาคอร์รัปชันของภาครัฐนะครับเมื่อ11มิถุนายนปีนี้เองนะครับเขาบอกพบโครงการบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะโกงแต่ก็ยังอุตส่าห์โกงกันได้อย่างเช่นโครงการพัฒนาระบบการถวายความปลอดภัยในการเดินทางของพระราชวงศ์ก็มีการโกงกันการคัดเลือกนักกีฬาการแข่งขันต่างประเทศก็โกงกันจนเราได้เหรียญเงินมา2เหรียญนะครับเหรียญทองแดง1เหรียญเพราะเราคัดกันอย่างดีผ่านการโกงกระบวนงานผลิตข้อมูลสถิติก็ยังโกงกันได้นะครับอันนี้จากกพร.เขาสำรวจมาเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะครับกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมก็โกงกันได้โกงศิลปินแห่งชาติโกงคนมีอายุนะครับเนี่ยกระบวนการการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วก็โกงกันยังอุตส่าห์หาทางคดโกงกันได้ในกระบวนการพาคนไปเยี่ยมชมนะครับ
หรือกระบวนการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มีการคดโกงกันนะครับมีการโกงกันตลอดเวลาหรือพี่น้องอาจจะเห็นภาพที่ชินตาเมื่อเรากลับจากต่างประเทศในสนามบินของเรานะครับเราจะเห็นมีชายชุดข้าราชการน่าจะเป็นหน่วยงาน 2-3 หน่วยงานละแวกนั้นก็จะมาเข็นรถให้กับคนบางคนที่ดูหน้าตาน่าจะภูมิฐานพอสมควรจะมาเข็นรถแล้วก็เดินผ่านช่องทางไม่ต้องเสียภาษีเป็นภาพที่ชินตาที่ไม่เคยพบในสนามบินที่เขาเจริญแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเหมือนตำรวจเหมือนศุลกากรมาช่วยเข็นให้ผ่านด่านสีเขียวโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือมีคนล่าสุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาออกมากับเพื่อน3คนจากงานเลี้ยงตอนดึกมากๆเขาขับรถเขาจึงไม่กินเหล้าแต่เพื่อนทุกคนกินเหล้าหมดเขาขับรถถูกมากราคาถูกรถกระป๋องคันหนึ่งแต่เพื่อนขับรถหรูมากทุกคนเมื่อเวลาเลิกจากงานเลี้ยงทุกคนออกมาจากถนนเส้นเดียวกันผ่านด่านตรวจแอลกอฮอล์เหมือนกันรถของเพื่อนเขาผ่านไปได้อย่างสบายแต่เขาถูกตรวจอยู่คนเดียวเขาก็งงว่าเขาไม่ได้ดื่มเพราะเขารู้ว่าต้องขับรถเขาก็เลยถามว่าทำไมไม่ตรวจไอ้เพื่อนผมสองคันทั้งหน้าที่มันกินจนเมาเอไปแล้วเนี่ยแต่ขับรถหรูและป้ายแดงเพราะมันมีบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ต้องผ่านการตรวจนะครับในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเราก็พบว่ามีปัญหาความไม่ซื่อตรงเหมือนกันอีกในครอบครัวในเมืองไทยนะครับผลการสำรวจของดูเล็กสินค้าบางอย่างนะครับ ดูเล็กเนี่ยเขาพบว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะเขาบอกว่าผู้ชายไทยเนี่ยฟังไว้นะครับผู้ชายไทยนะครับมีปัญหานอกใจคนรักมากที่สุดในโลกผู้หญิงโอโหเลยนะแล้วฉันจะหาเจอไหมล่ะเนี่ยรองลงมาคือเกาหลีใต้และมาเลเซียใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ผู้หญิงอย่าโอโหไปผู้หญิงเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับนอกใจคนรักมากเป็นอันดับ2ของโลกตกลงแล้วหญิงชายพอกันผู้หญิงรองมาจากไนจีเรียนะครับรองจากไนจีเรียประเทศเดียวที่เหลือเราชนะขาดเรื่องของการนอกใจคนรักชายนะครับน่าตกใจมากกับข้อมูลนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีอันดับที่1เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็อันดับ1เรื่องของการนอกใจในเวลาเดียวกันนะครับแม้แต่เด็กผมก็ไปดูไว้แล้วเด็กล่ะอนาคตของชาติจะเป็นยังไงบ้างล่ะน่าห่วงไหมผลการสำรวจสุขภาพเด็กไทยนะครั้งที่4เมื่อกันยายนปีที่แล้วนี่เองนะครับเขาสำรวจมาเนี่ยค้นสำรวจมาหลายหมื่นตัวอย่างมากสรุปเป็นประโยคสั้นๆที่ได้อารมณ์มากบอกว่าเด็กไทยโกงเมื่อมีโอกาสลอกข้อสอบถ้าจำเป็นเขาเข้าใจโค้ดคำพูดมากนะมันบอกอะไรบางอย่างมากเลยคนอ่านนึกถึงตอนเราเป็นเด็กทันทีเลยนะฮะว่าโกงเมื่อมีโอกาสลอกข้อสอบเมื่อจำเป็นโอ้มันดูข้อมูลเหล่านี้เราพบว่าปัญหาเมืองไทยมีปัญหาเรื่องการโกงจริงๆแล้วพี่น้องเป็นคนไทยไหมครับเป็นไหมครับเป็นดังนั้นเราน่าจะต้องระมัดระวังว่าเราเองอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ซื่อตรงอยู่เป็นวัฒนธรรมแห่งชาติที่มันเข้ามาอยู่ในคริสตจักรของเราหรือไม่หรือมันยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราแม้พระเยซูไถ่แล้วมันยังเหลืออยู่ไหมเรื่องของการไม่ซื่อตรงการปลูกฝังความซื่อตรงต้องเริ่มตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้ความพ่อแม่จึงควรที่จะต้องปลูกฝังความซื่อตรงตั้งแต่เมื่อเขารู้ความอย่ารอให้เขาโตมาแล้วค่อยสอนมันจะไม่ทันตอนผมเรียนที่อัสสัมชัญนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่ามาสเตอร์อัศวินนะฮะชื่อเท่มากนะครับมาสเตอร์อัศวินมณีราชนะเป็นครูที่รักของเด็กๆมากจะมีเทคนิคมากมายในการที่จะสอนนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งหนังญี่ปุ่นฮิตมากเป็นครูรักบี้นะฮะเคยดูไหมครับเมื่อก่อนญี่ปุ่นจะมีอารมณ์ประเภทว่าพวกเธอสู้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกเธอครูรักพวกเธอมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะน้ำตาไหลจะดูเว่อร์ๆหน่อยนึงคือครูญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ทีมรักบี้ของครูเนี่ยเขาก็ต้องแข่งในวันต่อมาแล้วท้อใจมากครูคนนี้ก็เลยไปพับนกแล้วก็ให้ลูกศิษย์ครูให้กำลังใจเธอให้นกมาลูกศิษย์ก็ครูครับผมสู้ตายอะไรเงี้ยหนังญี่ปุ่นตาวิงวิงแล้วก็สู้ตายวันต่อมามาเสื้อคนนี้พับนกมาให้เด็กเลยมาแจกเด็กนักเรียนเลยบอกว่าครูให้กำลังใจเธอให้เธอสู้ชีวิตรวมทุกคนรักมาสเตอร์คนนี้มากนะครับมาสเตอร์คนนี้สอนภาษาอังกฤษทุกครั้งตอนที่เริ่มต้นเข้าเรียนต้องให้ท่องคำกลอนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าผ่านมาเนี่ยหลายหมื่นคนเคยผ่านครูท่านนี้
แล้วก็ยังคงสามารถท่องได้จนถึงทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า behavior is before knowledge be honest in our duty be grateful to our benefactors abide by virtue forever แปลเป็นไทยว่าความประพฤติมาก่อนความรู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณยึดมั่นในคุณธรรมนี่เป็นบทกลอนที่มันฝังอยู่ในใจของเด็กนักเรียนที่เรียนกันมาและผมเชื่อว่าถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราใส่บางอย่างลงมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราสอนความจริงให้เขาเราสอนความถูกต้องให้เขาและเราให้พระเจ้าในชีวิตของเขาด้วยเขาจะสามารถโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความซื่อตรงเอเมนไหมครับแล้วมาเซอร์คนนี้เขามีสโลแกนให้เด็กท่องเสมอว่าเกิดเป็นคนอย่าโกงชาติแล้วเขาบอกเด็กว่าเมื่อเธอโตขึ้นต่อให้เธอจะเป็นใหญ่แค่ไหนถ้าครูรู้ว่าเธอโกงครูจะตามไปหาเธอบอกเธอท่องสิ่งที่ครูสั่งให้เธอท่องบอกว่าเมื่อโตเกิดเป็นคนอย่าโกงชาติครูคนนี้น่ารักมากนะยังสอนหนังสืออยู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคงอายุมากแล้วนะฮะพี่น้องพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งซึ่งดาวิดได้พูดเมื่อตอนก่อนจะจากโลกนี้ไปกับพระเจ้านะครับคำพูดของคนใกล้ตายจะมีนัยยะอยู่เสมอถูกไหมครับจะมีนัยยะอะไรบางอย่างที่จะฝากไว้เป็นเรื่องสำคัญ1พงศาวดารบทที่29ข้อ17นะครับ1พงศาวดาร29ข้อ17ผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงตรวจดูจิตใจและทรงพอพระทัยในความซื่อตรงส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์ถวายของเหล่านี้ทั้งสิ้นด้วยความเต็มใจตามความเชื่อตามความซื่อตรงแห่งจิตใจของข้าพระองค์และบัดนี้ข้าพระองค์ยินดีที่จะได้เห็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งอยู่ณที่นี้เต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์ดาวิดรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตด้วยความซื่อตรงต่อพระเจ้าเขาเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงรักและเขาเป็นกษัตริย์ที่รับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์เขาไม่ใช่คนไม่เคยพลาดแต่เขาเคยทำพลาดอย่างมากหลายอย่างในชีวิตแต่เขาซื่อตรงและเขากลับใจใหม่และเขาถวายเกียรติพระเจ้าเขาทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าขอทรงตรวจดูจิตใจข้าพระองค์จะเสียชีวิตแล้วข้าพระองค์ภูมิใจมากที่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงกับพระเจ้าขอทรงมาตรวจดูเลยขอทรงมาตรวจสอบดูและจะเห็นว่าใจของข้าพระองค์นั้นซื่อตรงพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ให้เรามาดูด้วยกันว่าถ้าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงถวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยมีอยู่สองประเด็นผมต้องการจะบอกพี่น้องในวันนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งคือทำไมเราจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงทำไมความซื่อตรงเราจะลำบากไปทำไมที่เราต้องมานั่งซื่อตรงขณะที่เพื่อนของเราไม่มีใครซื่อตรงและสิ่งที่สองคือแล้วจะทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคนที่ซื่อตรงได้ทำไมและอย่างไรในสิ่งที่หนึ่งคือทำไมเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงนี่ต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะทุกคนที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่เห็นความสำคัญพี่น้องว่าจริงไหมครับถ้าเราไม่เห็นความสำคัญเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั้นมีเหตุผลอยู่3ประการที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าทำไมเราจึงควรดำเนินชีวิตความซื่อตรงเหตุผลที่1ก็คือความซื่อตรงทำให้ชีวิตเรามั่นคงและปลอดภัยพี่น้องเอาปากกาตัวแดงๆขีดแล้วมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสดุดีบทที่25ข้อ21บอกว่าขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่สุภาษิต10ข้อ9บอกว่าคนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ก็ดำเนินอย่างมั่นคงแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้คดก็จะถูกเปิดโปงถ้าเราเป็นคนที่มีความซื่อตรงเราจะมีความมั่นคงและปลอดภัยพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นพี่น้องเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงเนี่ยเราจะหวาดกลัวน้อยลงเราจะหวาดระแวงน้อยลงเราจะมีความกดดันอันเกิดจากคนรอบข้างน้อยลงมาร์กทเวนนะครับได้บอกว่าการพูดความจริงอย่างซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้คุณปลอดโปร่งจากแรงกดดันเพราะเมื่อคุณพูดความจริงคุณจะไม่ต้องคอยจำสิ่งที่คุณพูดแต่ถ้าคุณพูดโกหกคุณจะต้องคอยจำว่าคุณพูดอะไรออกไปถ้าเราพูดโกหกถ้าเราไม่ซื่อตรงเราจะต้องคอยระหวาดระแวงว่าเอ๊ะเราทำอะไรลงไปจะมีใครจับได้ไหมเราต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้คนจับได้แต่
แต่ถ้าเราพูดความจริงอย่างซื่อตรงเราทำอะไรตรงไปตรงมาเราจะปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะทำยังไงเราก็จะทำเหมือนเดิมเพราะว่าเราทำอย่างถูกต้องและซื่อตรงพี่น้องเมื่อเรามีความซื่อตรงเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเสมอว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับสุภาษิตไทยเขาบอกว่าอะไรครับซื่อกินไม่หมดไม่ใช่บอกไม่อร่อยนะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทำการงานเราก็จะมั่นคงถ้าเราเป็นคนที่ซื่อตรงเอเมนไหมครับทำธุรกิจถ้าเราทำอย่างซื่อตรงธุรกิจเราก็จะมั่นคงและมีแต่พันธมิตรในทางธุรกิจที่ดีแต่ถ้าเราหวังตีหัวเข้าบ้านหวังกินระยะสั้นเราโกงเขาเราไม่ซื่อตรงกับเขาเราคงขายได้แค่ครั้งเดียวเรามีเพื่อนเราไม่ซื่อตรงกับเพื่อนก็คงได้แค่เพื่อนที่พร้อมจะจากไปเมื่อหมดประโยชน์แต่ถ้าเราซื่อตรงกับเพื่อนเราไม่คดโกงเพื่อนเราไม่แทงข้างหลังเพื่อนเราก็จะมีเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดชั่วชีวิตเอเมนไหมครับเหตุผลที่สองที่เราต้องซื่อตรงคือความซื่อตรงเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีทิศทางนี่น้องบอกดังๆว่ามีทิศทางทำให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่หลงทางสุภาษิต11ข้อ3นะครับบอกว่าความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขาความซื่อตรงจะนำหน้าชื่อของคนที่ซื่อสัตย์สุจริตความซื่อตรงจะนำหน้าเขาและเขาจะมีทิศทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพี่น้องทุกวันนี้ในสังคมของเราเนี่ยมีแต่บรรยากาศของสีเทาบรรยากาศที่ยากมากว่าอะไรถูกอะไรผิดทุกคนต่างพยายามไม่หาว่าอะไรถูกอะไรผิดทุกคนพยายามจะหาทางสะดวกคือมันเทาๆแล้วแต่ว่าจะมองว่าถูกหรือจะมองว่าผิดมันแล้วแต่สถานการณ์มันแล้วแต่ใครจะมองมันแล้วแต่เวลามันแล้วแต่สถานที่มันแล้วแต่ผลที่ได้มันแล้วแต่ผลลัพธ์ก็เลยไม่ต้องพยายามหาว่าอะไรถูกอะไรผิดมันเทาๆไปซะหมดง่ายดีสบายดีในการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าเราทำผิดเราบอกว่ามันผิดสถานการณ์เปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ต้องทำวิธีใหม่เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยไปเรื่อยๆที่ทุกอย่างดูเทาๆเราจะตัดสินใจในชีวิตอย่างไรล่ะไม่ให้ผิดพลาดเมื่อเราเป็นคริสเตียนโลกมีแต่สีเทาถ้าเราไม่มีความซื่อตรงในการใช้ชีวิตเราจะเลือกอะไรหรือว่าอะไรถูกอะไรผิดเราตัดสินใจอะไรยังไงดีว่าเราจะไปทางไหนจะไปซ้ายจะไปขวาแต่ถ้าเรามีเป็นคนที่มีความซื่อตรงในการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อพระวจนะพระเจ้าเราตัดสินใจง่ายมากเพราะเราตัดสินใจตามพระวจนะพระเจ้าตัดสินใจตามสิ่งที่มันถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าแล้วเราก็ตรงไปตรงมาจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดให้พระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราเราจะมีทิศทางในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนเมื่อเราอยู่บนความซื่อตรงพี่น้องชอบมีชีวิตที่ชัดเจนไหมครับชอบตื่นมาแล้วงงไหมเอาไงดีชีวิตมีแต่ความสับสนตื่นมาแล้วอยากนอนต่อรู้จะเอาไงดีตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตื่นหรือนอนต่อตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปเรียนหนังสือหรือจะอยู่บ้านดีเอ๊ะจะยัดเงินใต้โต๊ะหรือจะไม่ยัดเงินดีชีวิตมีแต่ทางเลือกชีวิตมีแต่แรงกดดันเพราะว่าเราไม่จะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาหลายคนเคยขับรถแล้วเรื่องไม่ถูกใช่ไหมว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวามันเครียดมากเพราะว่าเราจะไปไหนดีไปไม่ถูกเพราะว่าเราไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ถ้าเรามีคนที่ซื่อตรงพี่น้องจะสบายใจมากเพราะเรามีทิศทางในการใช้ชีวิตอย่างสวยงามเหตุผลที่3คือความซื่อตรงเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีความหวังเราจะไม่หมดหวังในชีวิตปากกาขีดสวยๆมีความหวังไม่หมดหวังในชีวิตไม่ท้อใจไม่หมดกำลังใจโยบบทที่4ข้อที่6นะครับบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าคือความไว้วางใจของท่านไม่ใช่หรือการดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์คือความหวังของท่านไม่ใช่หรือเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงเนี่ยเราก็มีความหวังใจในอนาคตหวังใจในอนาคตเมื่อเราจากโลกนี้ไปเรารู้แล้วว่าเราจะสามารถไปกล่าวรายงานต่อพระเจ้าได้อย่างสบายใจเรามีหวังในอนาคตว่าพระเจ้าจะพอพระทัยเราอย่างแน่นอนเพราะเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงเหมือนอย่างดาวิดที่เขารู้เมื่อเขาจากโลกนี้ไปพระเจ้ามาตรวจสอบได้เลยทุกอย่างโปร่งใสและทุกอย่างถูกต้องต่อสายพระเนตรพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าวันหนึ่งท่านต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากพระพักตร์พระเจ้าได้ท่านอาจจะสามารถหลบหลีกจากคนบางคนในโลกนี้ได้
ท่านอาจจะสามารถหลบตำรวจได้ยัดเงินได้โกงคนได้เอาตัวรอดได้แต่ท่านจะไม่สามารถรอดพ้นจากการต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าในวันสุดท้ายที่จะมาถึงแล้วท่านมีความหวังยังไงว่าท่านจะสามารถรายงานพระเจ้าว่าอะไรโอ้ข้าพระองค์โกงมาเยอะเลยขอพระเจ้าลืมไปบ้างหรือสามารถกล่าวรายงานได้อย่างน่าชื่นตาบานว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงอย่างถูกต้องพี่น้องวันหนึ่งเมื่อเราต้องกล่าวรายงานพระเจ้าไม่ได้สนใจที่ผลงานที่ท่านทำไว้ในโลกใบนี้แต่พระองค์ทรงสนพระทัยในความสัตย์ซื่อของท่านที่ท่านใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่างหากว่าท่านสัตย์ซื่อแค่ไหนว่าท่านซื่อตรงในหลักการพระเจ้ามากแค่ไหนและท่านยำเกรงพระเจ้ามากแค่ไหนพระเจ้าจะมาชันสูตรและพระองค์จะมาฟังรายงานของท่านเมื่อท่านต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือ3สิ่งที่ทำไมเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงทำให้เรามั่นคงปลอดภัยมีทิศทางและมีความหวังสิ่งที่2คือแล้วทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่ซื่อตรงได้ทำอย่างไรที่เราจะสามารถเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะครับมีคำแนะนำอยู่4ประการนะครับที่ผมจะให้ไว้เพื่อทำให้เราเป็นสามารถดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงได้นะครับสิ่งที่1ก็คือเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมาตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอขอพระเจ้าตรวจสอบใจของท่านอยู่เสมอพี่น้องกี่คนเคยตรวจสุขภาพบ้างครับตรวจสุขภาพประจำปีมีใครเคยตรวจขึ้นหัวใจไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะ EKG ใช่ไหมครับต้องไปวิ่งสายพานบางคนบอกหมอขอเดินได้ไหมเนี่ยจะเป็นลมคาสายพานพรุ่งนี้ผมต้องไปตรวจร่างกายแล้วต้องไปวิ่งเราต้องตรวจร่างกายอยู่เสมอตรวจสุขภาพตรวจหัวใจนะฮะเวลาตรวจเนี่ยเขาก็จะเอาอะไรมาจิ้มที่ตัวเราใช่ไหมครับจนพอแกะมาเป็นดวงๆเลยแล้วจะเป็นดวงค้างอยู่นานมากเป็นดวงๆเนี่ยค้างอยู่นานมากเลยนะเพราะว่ามันดูดแรงมากแล้วก็จะมีผลเป็นกราฟบอกตัวเลขมากมายเลยว่าหัวใจเราเป็นยังไงเราเป็นคนใจอ่อนหรือเป็นคนใจแคบเอ๊ะมีไหมให้ตรวจอย่างนี้เราเป็นคนใจเสาะหรือเปล่าหรือเราเป็นคนใจอ่อนสุภาพผลหัวใจจะบอกเลยว่าเราใจแข็งแรงไหมเราจะมีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตหรือไม่นะครับสดุดีบทที่26ข้อ2นะครับบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรงทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิดดาวิดมั่นใจมากบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอทรงลองดูขอทรงตรวจสอบดูขอทรงทดสอบจิตใจของข้าพระองค์เถิดพี่น้องชีวิตเริ่มต้นที่ใจและใจเราแหละมักจะหลอกตัวเราเองทำให้เรากลายเป็นคนที่คดงอชีวิตเริ่มที่ใจเรามักจะหลอกตัวเองอยู่เสมอนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่ซื่อตรงเราต้องเริ่มต้นที่จิตใจต้องขอพระเจ้ามาตรวจสอบจิตใจของเราว่ามีอะไรหรือไม่ที่มันไม่ถูกต้องมีอะไรหรือไม่ที่มันไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าที่เราไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าที่เราไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีเอเมนไหมครับหลายคนชอบไปคิดว่าถ้าเราถูกตรวจสอบแปลว่าเราถูกไม่ไว้วางใจพี่น้องไม่ไว้ใจเราเลยถูกตรวจสอบขอดูบัญชีขอดูที่เราเก็บเงินเอาไว้พี่น้องการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราถูกตรวจสอบแปลว่าเรามีคนช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นไม่ใช่เขาไม่ไว้ใจเราแต่เขากำลังช่วยเราให้ปลอดภัยมากขึ้นในคณะของเราในคริสตจักรเราในต่างจังหวัดนะครับเรามีเฮเลนยิกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของคริสตจักรนะฮะท่านนี้ก็จะเดินทางไปตามโบสถ์ต่างๆเพื่อจะไปตรวจสอบบัญชีของคริสตจักรหน้าที่ของคณะผู้นำของคริสตจักรลูกของเราคือต้องเอาบัญชีมาแสดงให้ดูอย่างโปร่งใสต้องตอบให้ได้ว่ารายการนี้มายังไงไปยังไงต้องมีหลักฐานชี้แจงในแต่ละรายการที่บันทึกเอาไว้ในบัญชีตรวจสอบดูเงินสดตรวจสอบดูระบบการใช้จ่ายไม่ใช่เราไม่ไว้วางใจคิดจักลูกของเราแต่เรากำลังต้องการให้เขาปลอดภัยจากการที่เขาถูกทดลองหรือเขาพลั้งพลาดไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าและนี่คือหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลใช่ไหมคือความโปร่งใสตรวจสอบได้งั้นหน่วยงานใดหรือองค์กรใดเนี่ยที่ไม่อยากให้คนมาตรวจสอบสันนิษฐานได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ดีอยู่ข้างในเพราะไม่กล้าให้คนตรวจสอบถูกต้องไหมครับหรือถ้าชีวิตของใครในห้องประชุมนี้หรือใครก็ตามนะครับ
ไม่อยากให้ใครมารู้จักเราไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมเราไม่อยากให้ใครมาข้องเกี่ยวกับเราไม่อยากให้ใครมารู้จักบ้านเราไม่อยากให้ใครมาสอนพระคัมภีร์เราไม่อยากจะเปิดเผยชีวิตกับใครอะไรเลยเนี่ยปิดตัวเองจากคนภายนอกเนี่ยก็สันนิษฐานได้บ้างว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่ต้องการให้พระเจ้ามาช่วยไม่ได้แปลว่าเขากำลังคดโกงแต่แปลว่าเขามีบางอย่างที่ต้องการให้พระเจ้ามาดูแลหรือมาช่วยหรือเขาต้องการการช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาถึงต้องปกปิดไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของเขาพี่น้องที่เราให้เราวันนี้เราเปิดเผยชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าปิดบังพระเจ้าเพราะนั้นปิดไม่ได้หรอกพระเจ้ามาตรวจสอบท่านได้อย่างแน่นอนให้เราเปิดเผยชีวิตต่อพี่เลี้ยงของเราเปิดเผยชีวิตต่อคนที่ดูแลชีวิตเราเปิดเผยต่อพระเจ้าให้พระเจ้ามาตรวจสอบชีวิตของท่านได้ตรงไปตรงมากับพระเจ้าแล้วท่านจะเกิดผลดีในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับอย่าซ่อนตัวจากการที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านอย่าเป็นดั่งอดัมที่นึกว่าจะหลบพ้นเมื่อตัวเองทำความผิดมาไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้นึกว่าจะหลบพ้นพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่และท่านคิดอะไรอยู่อย่าหลีกหนีอย่าหลบจากพระเจ้าให้เราตรงไปตรงมากับพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเมตตาท่านตรวจสอบท่านอยู่เสมอสิ่งที่สองนะครับคือการศึกษาความจริงของพระวจนะพระเจ้าและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราจะเป็นคนที่ซื่อตรงเราต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าคำว่าซื่อตรงในพระคัมภีร์มีใช้หลายคำมากทั้งความซื่อสัตย์ซื่อสมบูรณ์แบบชอบธรรมเที่ยงธรรมนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีความซื่อตรงเราต้องรู้ซะก่อนว่าความซื่อตรงมันคืออะไรมีความหมายว่าอะไรหน้าตาเป็นยังไงบ้างและคำตอบเหล่านี้มีอยู่ในพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์จะบอกท่านเองว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอะไรเรียกว่าความสัตย์ซื่ออะไรเรียกว่าความเที่ยงธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าอะไรคือความซื่อตรงที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของท่าน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15บอกว่าจงอุตส่าห์ถวายตัวของท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแต่แด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องรู้พระคัมภีร์อย่างถูกต้องสอนอย่างถูกต้องพี่น้องเราจึงควรจัดเวลาใช่ไหมครับที่จะในการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าอย่าเพียงแต่นั่งฟังคนอื่นมาเทศน์มาสอนท่านแต่จงอ่านเองด้วยอ่านพระคัมภีร์เองด้วยอย่าเพียงนั่งรอว่าวันที่เราจะมาฟังคำเทศน์หนึ่งครั้ง NBC หนึ่งครั้งไปแคร์ฟังอีกครั้งหนึ่งพี่ท่านสอนอีกครั้งหนึ่งเรามีความสุขมากกับการนั่งฟังคนอื่นสอนเราแต่ขอให้พระเจ้าทรงสามารถสอนท่านได้ด้วยผ่านการอ่านพระวจนะพระเจ้าส่วนตัวเอเมนไหมครับให้พระคัมภีร์ได้อ่านท่านเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์เอเมนไหมครับถ้าเราให้เวลาในการศึกษาพระวจนะพระเจ้านะครับและดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนซื่อตรงอย่างอัตโนมัติเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินชีวิตและพระคัมภีร์ให้ทิศทางกับเราและจะมาขัดเกลาชีวิตของเราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์และใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์เราจะกลายเป็นคนที่ซื่อตรงสดุดี119ข้อ105นะครับสดุดี119ข้อ105เนี่ยเป็นข้อที่เพราะมากแล้วก็เอมิแกรนท์ที่เป็นนักร้องคริสเตียนโด่งดังในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร้องเพลงนี้ได้เพราะมากบอกว่าอะไรครับพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พระคัมภีร์จะเป็นโคมสำหรับเท้าของท่านและจะเป็นความสว่างแก่ทางเดินของท่านพระคัมภีร์จะช่วยนำทางท่านจะเหมือนท่านมีไฟหน้าที่ส่องสว่างไปท่านจะไม่หลงทางท่านจะไม่ตกหลุมตกบ่อท่านจะไม่ตกเหวท่านจะไม่ขับชนเพราะพระคัมภีร์นั้นเป็นโคมสำหรับเท้าตรงหน้าท่านก็จะปลอดภัยและเป็นความสว่างแก่เส้นทางของท่านด้วยท่านก็จะไปอย่างตลอดรอดฝั่งและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งหรือเมื่อเราฟังคำเทศนาทุกครั้งให้เราอย่าเพียงแค่ฟังหรืออ่านเพื่อรู้แต่เราต้องฟังและอ่านเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนไหมครับให้เป็นตามพระวจนะพระเจ้าทางตรงกันข้ามถ้าเราละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการอ่านพระคัมภีร์ไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทิศทางขาดความมั่นคงในชีวิตเพราะเราไม่มีโคมสองเท้าเพราะเราไม่มีความสว่างของมรรคาชีวิตเราจะเหมือนเรือที่ลอยไปไม่มีหางเสือลอยละล่องอยู่ในทะเลอย่างไร้จุดหมาย
เป็นเหมือนคนล่อนเล่ห์พเนจรในทะเลชีวิตที่ไปเรื่อยๆและน่าสงสารที่สุดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนและเขาไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ในการดำเนินชีวิตเพราะเขาไม่มีพระชนะที่คอยส่องเขาเอเฟซัสบทที่4ข้อ14นะครับบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์ในชีวิตเราจะถูกซัดไปซัดมาฉบับเก่าว่าหันไปเหมาแล้วคนหันไปเหมาแล้วงงหันซัดไปซัดมาเล่มใหม่คือซัดไปซัดมาพัดไปพัดมาฟังแล้วง่ายขึ้นกลายเป็นเรือที่ล่องลอยอยู่แล้วก็ลอยไปลอยมาไม่มีจุดหมายแล้วก็ถูกล่อลวงถูกหลอกล่อด้วยกลอุบายต่างๆมากมายยากอบบทที่1ข้อ22นะครับบอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองพี่น้องเคยหลอกตัวเองไหมครับหลอกไปว่าเราหน้าตาดีว่าเรามีคนรักมากมายมีคนหลงตกหลุมรักเราเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยหลอกตัวเองเพราะว่าคนที่ไม่ทำตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ฟังพี่น้องฟังอยู่หรือเปล่าอย่าเป็นเพียงแค่ผู้ฟังนะครับอย่าเป็นแค่ผู้ฟังต้องเป็นคนที่ประพฤติตามและเป็นผู้ทำลงมือทำด้วยไม่นั้นเราก็กลายเป็นคนที่หลอกตัวเองหลอกว่าอะไรหลอกตัวเองว่าเรารู้พระคัมภีร์แล้วหลอกตัวเองว่าเราเติบโตแล้วเพราะเราฟังเยอะเราฟังเทศมาแล้ว30ปีเราจึงเติบโตแล้วเราหลอกตัวเองเพราะเราไม่ได้ทำตามแต่ขอให้เราทำตามถ้าเรามีพระคัมภีร์ในชีวิตเราจะมีคู่มือในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเห็นไหมครับที่บริษัทผมนะครับประตูทุกบานเนี่ยจะเป็นแบบสวิงหมดเลยนะฮะประตูสวิงรู้จักใช่ไหมครับประตูสวิงพอต่อมามีการปรับปรุงสำนักงานนะครับก็มีห้องแรกที่ประตูบานแรกเป็นประตูเลื่อนทั้งบริษัทสวิงหมดมีบานเดียวคือประตูเลื่อนนะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่าทุกคนก็จะพยายามผลักประตูนี้ดึงเข้าดึงออกเพราะว่าเคยชินกับประตูทุกบานในบริษัทที่มันเป็นประตูสวิงก็จะกึ่งอยู่สักพักแล้วค่อยๆเลื่อนจนมันจะพังเอาวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมากคืออะไรครับก็คือไปติดสติ๊กเกอร์คำว่าเลื่อนเอาไว้ที่ตรงประตูให้เห็นชัดๆว่าเลื่อนไม่ใช่ผลักไม่ใช่ดึงได้ผลดีมากคนก็เลื่อนเพราะว่ามีคำบอกว่าให้เลื่อนพี่น้องชีวิตที่ไม่มีพระคำพระเจ้าก็เหมือนแบบนี้พยายามทำบางอย่างโดยที่ไม่รู้คำแนะนำที่ถูกต้องพยายามใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่ามีคำแนะนำที่ถูกต้องบอกว่าให้ใช้ชีวิตแบบนี้เราก็ใช้ไปจนมันผิดพลาดเหมือนคนพยายามซ่อมรถโดยที่ไม่ดูคู่มือแนะนำพังแน่นอนพยายามซ่อมพยายามไขใหญ่เลยโดยที่ไม่รู้มันคืออะไรไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้องวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาท่านว่าท่านจะมีพระวจนะพระเจ้าที่เป็นคู่มือของชีวิตท่านจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมชอบธรรมซื่อตรงมากขึ้นเอเมนไหมครับอย่าเป็นเพียงแค่ผู้ฟังจงเป็นผู้ทำตามพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่สามนะครับคือการยึดมั่นในการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตท่านยึดมั่นในการทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อชีวิตท่านคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับจะใช้ชีวิตแตกต่างจากคนที่อยู่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายพี่น้องเห็นด้วยไหมครับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเขาจะชีวิตแตกต่างจากคนที่อยู่ไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายนักกีฬาที่มุ่งมั่นจะได้ชัยชนะในการแข่งขันเขาจะซ้อมเขาจะมีวินัยใช่ไหมครับเขาจะพยายามฝึกฝนรับผิดชอบชีวิตไม่เหลวไหลนักกีฬาของไทยเราหลายคนไปเดินอยู่ในสนามในพิธีเปิดด้วยความภาคภูมิใจเราพบว่ามีนักกีฬาที่เขาประสบความสำเร็จจำนวนมากเนี่ยส่วนมากร้อยทั้งร้อยนะครับเขามีเป้าหมายที่ต้องการชัยชนะในการลงการแข่งขันนักกีฬาไทยคนหนึ่งที่เป็นเด็กชื่อน้องเมย์ที่น้องหลายคนติดตามเขานักกีฬาอะไรครับแบดมินตันอายุเพียงแค่16-17เท่านั้นเองเมื่อเราไปดูน้องคนนี้เนี่ยเขามีความรักในการเล่นมาแล้วเขามีความมุ่งมั่นมากในการที่จะแข่งขันเขาซ้อมอย่างน้อยเวลา3ชั่วโมงบางทีก็7ชั่วโมงซ้อมทุกวันโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับเพราะเขาชอบและเขารักมากมุ่งมั่นมากพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้าท่านมีเป้าหมายอะไรบางอย่างท่านจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
ให้ถูกต้องและให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านมีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายในบางเรื่องชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พี่น้องรู้หรือยังว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นอะไรไว้ในชีวิตของท่านพี่น้องรู้หรือยังครับคำถามคือพระเจ้าเริ่มเอาไว้แล้วในชีวิตของท่านแต่คำถามต่อมาคือท่านรู้หรือยังล่ะว่าพระเจ้าเริ่มอะไรไว้พระเจ้าเริ่มอะไรไว้ในชีวิตของท่านพระเจ้าใส่อะไรไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของท่านพระเจ้าได้เริ่มต้นปลูกอะไรไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องรอวันเติบโตมันคือต้นอะไรในชีวิตของท่านบางคนพระเจ้าตั้งท่านไว้เป็นนักตั้งคริสตจักรเริ่มต้นไปแล้วเป็นศรีบาลเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์บางคนพระเจ้าตั้งให้เป็นนักประกาศข่าวประเสริฐนักอธิษฐานนักนมัสการพระเจ้าตั้งเอาไว้ทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนวันก่อนผมไปเยี่ยมพี่เปี๊ยกที่โปรเกรสก็ได้คุยกันแล้วก็ทราบมาว่าพี่เปี๊ยกเป็นคนพาอาจารย์วินัยรับเชื่ออาจารย์วินัยที่เป็นนักประกาศนักวางมือรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ที่พระเจ้าใช้มากเลยอาจารย์วินัยคนนี้เนี่ยเคยทำงานอยู่กับพี่เปี๊ยกเมื่อประมาณสัก30ปีแล้วเป็นคนงานโรงงานอิฐพี่เปี๊ยกก็เริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐและพาเข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของอาจารย์วินัยและเขาก็สัตย์ซื่อในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและให้พระเจ้าใช้เขามากจนวันหนึ่งเขากลายเป็นนักประกาศและพระเจ้าก็ใช้เขาในการรักษาโรคในการทำอัศจรรย์มากมายในชีวิตด้วยบางคนพระเจ้าเริ่มต้นท่านไว้เป็นนักถวายท่านมีใจอยากช่วยเหลือคนเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการในทุกเรื่องในโบสถ์มีอะไรในโบสถ์ผมขอเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในทุกเรื่องพระเจ้าใส่ใจเอาไว้เป็นนักถวายนักสนับสนุนพระเจ้าเริ่มต้นแล้วท่านต้องทำให้สำเร็จบางคนพระเจ้าให้ท่านเป็นเหมือนครูหยุยรู้จักไหมครับครูหยุยครูยุ่นครูน้อยรักเด็กเป็นปวีณารักเด็กพระเจ้าเริ่มต้นไว้แล้วในชื่อของท่านพระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในบางสิ่งบางอย่างถ้าท่านรู้พระเจ้าเริ่มอะไรไว้ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าเรียกท่านทำสิ่งใดชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับท่านจะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเมื่อท่านรู้พระเจ้าเรียกท่านในเป้าหมายอะไรบางอย่างท่านจะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นท่านจะเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นท่านจะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นเมื่อพระเจ้าตั้งท่านและท่านรู้พระเจ้าตั้งท่านเรื่องอะไรท่านจะแสวงหาพระเจ้าท่านจะระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นท่านจะเห็นคุณค่าทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าเอเมนไหมครับเพราะท่านรู้พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันเมื่อท่านรู้เป้าหมายชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อท่านรู้พระเจ้าเรียกท่านในการทำสิ่งใดเนี่ยท่านจะเดินไปอย่างซื่อตรงไปในทิศทางที่พระเจ้าทรงวางท่านไว้แล้วท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตถูกต้องสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมในการดำเนินกับพระเจ้าวันนี้คำถามจะมาถึงท่านว่าท่านรู้หรือยังว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นและเรียกท่านให้ทำสิ่งใดถ้ายังไม่รู้ท่านต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้บอกท่านและเปิดเผยและทรงนำท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่4นะครับถ้าเราต้องการเป็นคนที่มีความซื่อตรงในการใช้ชีวิตนะครับเราต้องเป็นคนที่ยืนหยัดบนความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยืนหยัดในความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพี่น้องในสังคมที่เต็มไปด้วยความคดโกงที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ความไม่ตรงไปตรงมาไม่มีหลักการที่ชัดเจนจะดำหรือขาวมีแต่โลกของสีเทาเนี่ยพี่น้องเคยรู้สึกเหมือนถูกโดดเดี่ยวไหมครับเพราะว่าเราดีเกินไปเราทำตัวดีเกินไปเราทำตัวดีเกินไปในหมู่เพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนตัวประหลาดยังไงชอบกลเราทำตัวดีเราเลยถูกโดดเดี่ยวหรือเราเคยถูกปฏิเสธจากเพื่อนของเราเพราะเราไม่ยอมทำผิดเหมือนเขาพี่น้องเคยไหมครับเพราะเราไม่ยอมทุจริตเหมือนอย่างคนที่อยู่รายล้อมเราจึงถูกปฏิเสธจากเพื่อนของเราหรือเราเคยถูกดูหมิ่นว่าโง่เขลาบาปัญญาเพียงเพราะว่าเราไม่ยอมคดโกงไม่ยอมยัดเงินไม่ยอมทำผิดไม่ยอมผิดต่อหลักการพระเจ้าเราเลยถูก
ดูหมิ่นว่าเราโง่เขลาอย่างหนึ่งใจพี่น้องวันนี้ว่าเราอย่าให้เราท้อใจอย่าให้เราหมดความตั้งใจล้มเลิกความตั้งใจที่ดีถ้าเราไม่ล้มเลิกถ้าเราไม่ท้อใจเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรเราอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับให้เรายืนหยัดในความถูกต้องยืนหยัดในความซื่อตรงแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อสักประมาณหลายที่ที่แล้วที่มีอาจารย์สุธีนะครับที่เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนเนี่ยที่ได้มาแบ่งปันแนะนำองค์กรนะครับเขาก็ได้เล่าให้ฟังกับพี่น้องที่ในโปรเหมือนกันตอนทานอาหารเที่ยงว่าเขามีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐนะครับอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าภาครัฐกับการก่อสร้างเป็นอะไรที่เหมือนสามีภรรยากันถูกชะตากันเหลือเกินก็จึงมีการคดโกงยัดเงินใต้โต๊ะกันประมาณ 20-30% ของมูลค่าการก่อสร้างแล้วเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ธุรกิจภาพรวมตกต่ำแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกมากในการทำธุรกิจว่าเขาจะต้องดิ้นรนให้อยู่รอดให้ได้แต่เขาก็บอกคนในที่ทำงานว่าเราจะต้องอยู่ในความซื่อสัตย์และในความซื่อตรงเราจะไม่ยัดเงินเราจะไม่ยัดเงินในการขอประมูลงานก่อสร้างซึ่งเป็นไปแทบไม่ได้ในสายตาของคนทั่วไปนะครับแต่เขาก็ยืนหยัดในความถูกต้องอันนั้นแม้ในความยากลำบากสุดท้ายมาเขาก็ได้รับงานอย่างอัศจรรย์แล้วก็สามารถที่จะปลดหนี้สินต่างๆในธุรกิจของครอบครัวได้อย่างอัศจรรย์พี่น้องถ้าเราไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่ดีพระเจ้าจะไม่ลืมสิ่งที่ท่านตั้งใจเอเมนไหมครับพระองค์จะอวยพรท่านอย่างแน่นอนนักศึกษาถ้าเราไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่ดีในการยืนหยัดในหลักการไม่ไปทำบาปทางเพศมันอย่างเพื่อนไม่ไปทำบาปในเรื่องสิ่งเสพติดมันอย่างเพื่อนไม่ไปคดโกงทุจริตในข้อสอบคุณครูหันหลังแอบลอกกันใหญ่เลยแต่เราไม่ลอกถ้าเรายืนหยัดในความถูกต้องพระเจ้าจะอวยพรการเรียนของท่านท่านจะภาคภูมิใจเอเมนไหมครับหนึ่งใจพี่น้องนะครับโยบเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่ยืนหยัดในความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้มีคนมาต่อว่าต่อขานอยู่ตลอดเวลาโยบบทที่2ข้อที่3นะครับบอกว่าและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบพระเจ้าของเราแล้วหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายเขายังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุผลพระเจ้าชมโยบถึง4อย่างด้วยกันเป็นคนดีพร้อมอยากให้พระเจ้าชมท่านไหมครับว่าท่านดีพร้อมว่าท่านเที่ยงธรรมว่าท่านยำเกรงพระเจ้าและท่านซื่อสัตย์พระเจ้าทรงชมโยบตั้ง4ข้อตั้ง4ประการอยากให้พระเจ้าชมท่านบ้างไหมครับว่าท่านอยู่ในโลกนี้ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความดีพร้อมด้วยความเที่ยงธรรมด้วยความยำเกรงพระเจ้าผมอยากปิดท้ายด้วยตัวอย่างหนึ่งนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสตราวบริสโคนะครับนายบริสโคคนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำงานได้ใหม่ๆในธนาคารแห่งหนึ่งนะครับเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่นิสัยดีอยู่ในวัยเรียนรู้เป็นผู้เชื่อที่ดีมีวันหนึ่งเจ้านายก็มาบอกว่าถ้ามีคนที่ชื่อนี้โทรมานะบอกว่าผมไม่อยู่บริสโคก็ถามว่าอ๋อคุณกำลังออกธุระข้างนอกเหรอครับเจ้าหน้าว่าเปล่าผมแค่ไม่อยากคุยกับคนนี้เท่านั้นเองอ่ะก็บอกไว้กันว่าผมไม่อยู่บริสโคก็เลยถามบอกว่าโทษนะครับถามชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้านายกำลังขอให้ผมโกหกแทนเจ้านายใช่ไหมครับโอ้บริสเจ้านายตอนนั้นโมโหมากยั่วมากในความใสซื่อไร้เดียงสาของลูกน้องหนุ่มคนนี้โมโหมากมันหาว่าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ซื่อแล้วก็โง่เขลาอย่างนี้บริสโกตกใจมากเลยนะฮะเขาก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยว่าเขาก็จะตกงานในวันเริ่มงานใหม่ๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วพระเจ้าก็ให้เขามีสิทธิ์ในการพูดตอบเจ้านายบอกว่าเจ้านายน่าจะดีใจนะครับถ้าผมไม่ช่วยเจ้านายพูดโกหกเนี่ยนั่นก็แสดงว่าผมจะไม่มันโกหกเจ้านายด้วยเช่นเดียวกันถ้าผมไม่ช่วยเจ้านายโกหกผมก็จะไม่ทำโกหกเจ้านายอยู่เช่นเดียวกันงั้นเจ้านายน่าจะดีใจและน่าจะชอบที่มีผมอยู่ในที่ทำงานนี้นะครับเขาก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ที่เขาไม่อยากโกหกแล้วก็ไม่อยากตกงานด้วยพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจกับพระเจ้าด้วยกันว่าให้เราเป็นคนที่มีความซื่อตรงในการใช้ชีวิต
ความซื่อตรงเป็นมงกุฎของชีวิตเอเมนไหมครับเป็นความสง่างามเป็นความภาคภูมิใจของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราอยู่โลกนี้เพียงแค่เวลาสั้นๆให้เราหาความสง่างามต่อหน้าพระเจ้าเป็นมงกุฎแห่งชีวิตพี่น้องคริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงเพราะต้องการรับคำชมจากใครนะครับแต่เราต้องการที่จะมีจิตใจที่ถูกต้องและสามารถกล่าวรายงานกับพระเจ้าได้ในวันสุดท้ายของชีวิตเราว่าเราได้ซื่อตรงต่อพระวจนะเราได้เดินถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าความซื่อตรงเป็นเรื่องของจิตใจภายในเริ่มต้นที่ใจของท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาตรวจสอบกับชีวิตท่านไม่มีใครรู้ว่าท่านทำอะไรคิดอะไรอยู่นอกจากท่านกับพระวิญญาณที่จะรู้ต่อกันให้ท่านเปิดใจกับพระวิญญาณพระเจ้าซื่อตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเริ่มวันนี้ดีไหมครับที่เราจะตรงไปตรงมาสัตย์ซื่อในการที่จะทำสิ่งต่างๆสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้ายึดมั่นในหลักการแห่งพระวจนะพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาท่านให้อยู่บนโลกนี้เป็นความสว่างของโลกเอเมนไหมครับเป็นความสว่างของโลกเป็นผู้ที่สร้างกระแสใหม่คือความซื่อตรงและความซื่อสัตย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมแห่งชาติสิ่งใหม่เริ่มต้นจากคริสตจักรของเราเริ่มต้นจากท่านในครอบครัวเริ่มต้นจากท่านกับเพื่อนท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านกับคู่ค้าธุรกิจของท่านกับคนที่ท่านรู้จักให้เขารู้ว่าท่านเป็นคนที่ซื่อตรงชอบธรรมเที่ยงธรรมและสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราไปถามด้วยกันครับ